สวัสดีครับผมบอกกิติครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่เป็นใครอ่ะพี่เออแล้วกูเป็นใครอ๋อไม่ใช่พี่รันนะครับเขาให้สมญานามเราว่าเป็นเซียนดังสติ๊กเวียดนามพี่รันไม่ได้ตั้งเองเป็นรายการบนทีวีที่ขึ้นต้นด้วยซูเปอร์ลงท้ายด้วยร้อยรายการหนึ่งเขาเชิญพี่ไปออกผมมั่นใจว่ามีหลายคนดูในช่องผมที่เขายังไม่รู้จักว่าหนังสติ๊กคืออะไรพี่รันช่วยแบ่งหนังสติ๊กเป็นแบบประเภทที่เข้าใจง่ายๆก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ประเภทถ้าเอาแบบมาตรฐานเลยมันจะมี3ประเภทก็จะมีเป็น ODT นะครับ Over the top ใช่ลูกเนี่ยจะวิ่งผ่านด้านหัวก็คือมันบิน over the top ก็เลยเป็นที่มาของ OTT ใช่ครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น TTF to the fog to the fog ก็คือวิ่งผ่านซ่อม การเซตติ้งยางมันก็จะอยู่ด้านข้างจะสังเกตได้ว่าไอ้ OTT OTT เนี่ยยางมันจะแบนด้านบนใช่ส่วน TTF เนี่ยมันจะนอนใช่ไอ้นั้นมันไม่เหมือนกันเห็นชัดเลยไม่เหมือนกันแล้วก็สุดท้าย มันจะเป็น PFS นะครับ PFS จริงๆแล้วมันก็คือการที่ยิงให้ข้ามซ่อมอันเล็กๆอ่ะซึ่งมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะใช้งานยากพอสมควรด้วยความที่ง่ามแคบอ่ะอันนี้สำหรับโปรละใช่นี่สำหรับโปรละหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบการใช้หนังสติ๊กแบบเล็กๆมินิถ้างั้นผมเข้าใจถูกไหมว่ามือใหม่ต้องซื้อง่ามใหญ่ก็ได้นะแต่จริงๆอ่ะมือใหม่ก็ควรที่จะหัดเป็นง่าม OTT เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือ OTT แปลว่าใน3รูปแบบที่พี่รันพูดทั้งหมดเนี่ย OTT เริ่มง่ายที่สุดใช่งั้นเดี๋ยวพี่รันมีหนังสติ๊กตัวเทพแปลกๆที่คนทั่วไปจะไม่เคยเห็นเอามาโชว์หน่อยวันนี้พี่รันก็เลยคัดมาให้ผมว่า10กว่าง่ามนะครับงั้นเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยเป็นตัวดังที่ผมเนี่ยเอาไปใช้ในหลายๆรายการในรายการซุปเปอร์ร้อยก็ตัวนี้คือทุกรายการไปพี่เอารุ่นนี้ไปใช่จะเป็นแพนด้าหมดเลยเพราะว่าค่อนข้างภูมิใจมันเป็นงานที่เราออกแบบเองทุกอย่างสัดส่วน ทุกอย่างเราเชฟเองหมดคิดเองหมดเราเหมือนเราไปเรียนรู้งานมาหลายรูปแบบเราไปเอาข้อเสียของเขาออกหมดแล้วเราเอาข้อดีทุกอย่างมารวมกันใช่แพนด้าเนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่ดังมากๆของเซตหนังสติ๊กเวียดนามนะครับใช่อีกตัวนึงที่มันขาดไม่ได้ในหนังสติ๊กเวียดนามก็คือ UFO เพราะว่า UFO คือแบรนด์แรกในประเทศเวียดนามจนปัจจุบันเนี้ยเขาเลิกทำไปแล้วพี่ใช่เขาก็เหมือนแบบอารมณ์หมดแพชชั่นไปแล้วเขาผลิตครั้งแรกเมื่อปี2017แล้วก็เพิ่งมาหยุดการผลิตเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้กลายเป็นแรไอเทมแรไอเทมคือผมซื้อมาแพงกว่ามือหนึ่งอะเอางี้ดีกว่าใช่อันนี้อะไรนี่เขาควางเหรอพี่อันนี้มันเป็นลักษณะของการต่อระหว่างเขากวางกับเขาควายนี่ที่มันเงาแบบนี้คือไม่ได้มีอะไรเคลือบไม่มีแว็กไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เลยเนี่ยกระดาษใสล้วนๆเขาจะไล่ตั้งแต่เบอร์400ไปยันแบบเบอร์4,000นี่มันมีงูข้างล่างนะใช่นี่คือมันเคยเป็นชิ้นเดียวมาก่อนเหรอพี่ใช่แล้วจนเขาแกะงูมันเป็นตัวอย่างนี้เลยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยราคายังไม่ข้าม 3,500 เลยอันตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ทรงแปลกแล้วทรงประหลาด คือตัวเนี้ยเราได้ไอเดียมาจากปืนถ้าเราจับตัวนี้ปุ๊บเราได้ระยะยืดยาวอีกหน่อยนึงให้มันยาวขึ้นใช่ พอเราได้เป็นด้ามปืนปุ๊บระยะยืดมันก็ได้มากกว่าเดิมเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเขาเรียกแฟนซีแล้วกันนะเราอยากให้มันมีความว้าวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้ผมเห็นพี่โพสต์ในกลุ่มแล้วผมงงเลยใช่มันง่ามมันไม่เท่ากันอ่ะมันเป็นการออกแบบที่แบบเขาคิดมาดีมากบนบรรทัดฐานของการยิงท่า45เห็นไหมเราเห็นยางไหมตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นมุม45ทุกคนอาจจะงงว่าอะไรว่าง่าม45ก็คือว่าเวลาเรายิงหนังสติ๊กอ่ะมันจะมีหลายท่าเช่นสมมุติท่านี้นี่คือ90เพราะว่าหนังสติ๊กอ่ะมัน90กับพื้นแล้วพอเอียงมาอย่างนี้45พออย่างนี้180พอมาเป็นตัวนี้ไอเดียของเขาคือเป็นการยิงง่าม45ในท่า90โอเคดอทอยู่ตรงนี้เพราะนั้นทุกครั้งที่เรายิงเนี่ยเราต้องมองที่ดอทเท่านั้นเราจะไปมั่วซั่วเราจะไปกะแนวยางเหมือนไม่ได้เลยแต่พอคุณจับจุดได้ผมบอกเลยว่าเป็นง่ามที่เล่นเป้าสปินมันมากอ๋อเพราะมันแม่นมากแม่นมากอันนี้มันคล้ายๆกันนะพี่มันต่างยังไง มันเป็นงานไฮเอ็นของจีนเลยนะอ๋อนี่คือง่ามจีนมันเหมือนธนูรีเคิร์ฟเลยคือผมมีแบ็คกราวด์การยิงธนูรีเคิร์ฟเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนธนูไปแล้ว 90% นะใช่ตัวนี้ก็ 9,500 ประมาณไทเทเพียวๆอันนี้มันไทเทเนียมไงแค่เหล็ก
ต่อเป่าก็น่าจะ 4,000 5,000 แล้วอ่ะยังไม่รวมค่าแรงเลยเหลือตัวสุดท้ายละนี่ฮะอันนี้ผมจะเรียกมันว่าเดอะหมุนเดอะหมุนเดอะหมุนไหมคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถรวมฟิจิตสปินเนอร์กับหนังสติ๊กเข้ามาด้วยกันเป็นชิ้นเดียวกันได้ พี่รันเขาทำออกมาแล้วด้ามตัวเนี้ยอันนี้เป็นง่ามจีนนะคันนี้เขาออกแบบมาเพื่อที่ เวลาเราเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราจับง่ามได้แบบเต็มมือโดยธรรมชาติองศาจะไม่เปลี่ยนคือมันล็อกอยู่นี้ใช่ไหมพอการปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีองศาแบบเชิดหรือว่านิ้วลงเลยโอเคครับพี่รันขอบคุณมากที่พี่รันเอามาโชว์ความรู้ในวันนี้ส่วนผมก็มีมาโชว์เหมือนกันอันนี้เป็นง่ามแรกที่ผมทำเองนี่ฮะอันนี้เป็นง่ามจากกิ่งมะม่วงบ้านผมเชื่อไหมบอสง่ามแรกที่พี่ทำนะพี่ก็ใช้ใบมะม่วงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเนื้อไม้เราจับเรารู้เลยเป็นมะม่วงมันเบาอันต่อไปอันนี้ผมคิดว่าพี่ดันอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นง่ามที่ผมก็ทำเองเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ออกแบบเองผมไปเอาไฟล์มาจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ใช่ง่ามหัวมัดหรือง่ามหัวหนีบที่พี่รันรู้จักแน่นอนมันใช้พับยางแล้วก็สอดเข้าไปตรงกลางใช่เพราะว่า ง่ามแบบเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยมีอ๋อใช่ครับคือเราม้วนยางเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสอดแล้วก็ปึ๊กอยู่เลยไม่ต้องมีสลักอะไรทั้งนั้นแต่พอนานๆเข้าอ่ะกว่าเราจะมานั่งม้วนใส่ เสียเวลาพอกับมัดเลยใกล้เคียง แล้วบางทีแม่งถ้าเกิดเป็นยางที่มันบางอ่ะดึงเยอะๆหลุดได้ก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่ดังคิดว่าดีไซน์เนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าจริงๆมันก็ใช้ได้คันเดียวเราก็ต้องเลือกอย่างให้เหมาะสมแหละอันนี้พิมพ์สามมิติมาครับพี่บอสทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ไม่พอครับผมมีมาอีกพี่อันนี้ผมพิมพ์มาร้อนๆเพิ่งออกจากเตาอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ผมทำมามอบให้พี่รันเลยว้าวอันนี้เป็นง่ามหนังสติ๊กแบบพิมพ์สามมิติขนาดหัว 80-20 ก็คือเป็นขนาดที่มาตรฐานที่สุดก็เก่งนะเนี่ย จบไปแล้วกับเซสชั่นการเนื้อจริงช็อตของพวกเราจะออกไปทริคช็อตกันครับเราจะไปยิงอะไรที่มันแบบมันดูเป็นไปไม่ได้อะไปข้างนอกกันครับไปดูกันโอเคด่านที่1ครับพี่รันด่านนี้มีชื่อว่าด่านกระป๋องเตี้ยคือมันมีกระป๋องอยู่ที่พื้นเนี่ย3กระป๋องระยะนี้เป็นระยะที่ผมแบบไม่มั่นใจสุดๆเลยเพราะว่ามันคือระยะ20เมตรครับกติกาคือเราจะผัดกันยิงคนละนัดครับผมใครโดนกระป๋องล้มเยอะกว่าจะถือว่าเก่งหนังสติ๊กมากกว่าอีกคนนึง เพื่อให้เป็นความแฟร์นะครับผมจะเริ่มก่อนได้เลย ผมไม่มีโยนหัวก้อยอะไรผมเริ่มก่อนง่ามที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นง่ามเวียดนาม UFO อันนี้เป็น UFO สยามนะฮะ UFO สยามเป็นการออกแบบร่วมระหว่างผมกับเจ้าของแบรนด์ก็อันนี้เป็นง่ามเวียดนามง่ามแรกของผมสังเกตว่าผมยิงเป็นรอยไปเยอะละแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความแม่นน้อยลงหรอกมั้งนี่กระสุนที่ผมเลือกใช้วันนี้จะเป็นลูกดิน8มิล นะครับซึ่งต่างกับพี่รันก็ใช้ลูกดิน9มิลวนไปนิดนึงความตั้งใจผมนะผมได้กระป๋องเดียวผมก็ดีใจละเงียบกริบเชิญครับพี่รันโอ้ยมีกดดันเล็กน้อยเอาแล้วเอ้ยมาแล้วผมต้องเปลี่ยนวิธีละผมเปลี่ยนท่าละเรียกว่ายองยองยิงเอายิงก็เดิมป่องเดิมเพี้ยนดีใจไม่ได้คะแนนพี่โอ้โหอันสุดท้ายผมต้องไม่ให้พี่รันดีวะจะให้พี่รันได้ไงเงียบกริบกรรมการกรรมการกรรมการอยากเขากล้องก็ไม่บอกเยี่ยมยอดครับด่านแรกพี่รันติดไปทั้ง3กระป๋องเลยครับด่านนี้เป็นด่านที่ใกล้ขึ้นอันนี้เหลือแค่7เมตร8เมตรนั่นเองแต่ว่าความยากด่านนี้อยู่ที่
เป้าเล็กลงมันคือฝาน้ำสิงนั่นเองฝาขวดน้ำนะครับแล้วก็เอามาแปะดินน้ำมันอันนี้ดูดูเส้นนี้นี่โอ้โหผมให้กรรมการยูฟ่านี่มาตั้งให้เลยนะครับเนี่ยเส้นนี้โอ้ยใครปะฝาล่วงนะแต่ฝาล่วงนะพี่ก็ฝาล่วงก็ให้พี่ดันบอกโอ้โหนี่โดนแน่นอนโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วเงียบกริบนี่ยางขาดเฮ้ยพี่ไปเปลี่ยนยางก่อนไปเปลี่ยนยางก่อนได้ทีนึงไปเปลี่ยนยางก่อนโอ้โหต้องเปลี่ยนยางแล้วโอ้โหเฮ้ยโดนเลยโอ้พี่รันชนะไป 4-2 ครับโอเคด่านที่3ครับทุกคนก็เราจะทำให้เป้ามันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆตอนนี้เป้าที่อยู่ข้างหน้านี่คือไพ่1ใบแล้วมันก็ตั้งอยู่ด้านข้างถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะไม่เห็นไพ่ด้วยซ้ำเพราะเราจะเห็นแค่ขอบของมันนะครับกติกาคือใครยิงตัดไพ่ได้เยอะกว่าชนะครับพี่รันใช่แล้วพี่รันเอาอะไรมาคิดว่าจะชนะผมได้พี่หาไม่เจอเลยเพราะเรื่องขิงเราไม่เก่งไงป่ะเริ่มกันพี่ไร้เสียงตอบรับโอ้ยเฮ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 ้ยทีแรกโดนเลยไม่เห็นตัดเลยพี่รันฮะใช่มันจะขาดมันจะขาดครึ่งเลยมันจะแตกมันจะเป็นรอยแตกถ้าโดนอ่ะให้ให้อยู่ดีให้อยู่ดีถือว่าโดนเฮ้ยโดนเลยแล้วก็โดนเหล็กกันเอาผมจะชนะพี่รันผมจะชนะพี่รันอ่ะถ้าโดนเหล็กชนะเลยเนี้ยไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับทุกคนโหเป็นรูเลยจ้าโอ้ได้นี่คือลูกมันเข้าอย่างนี้ปุ๊บ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 แล้วมันแตกหมดเลยโดนกลางจัดอ่ะโอ้โหด่านนี้พี่รันชนะผมไปแค่ใบเดียวเองถ้ามี4ใบนี่เจ้าบอกด่านต่อไปครับด่านที่4มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของความแม่นละมันจะเป็นเรื่องของ movement ทุกอย่างมารวมไว้ในด่านที่4นะครับเพราะด่านที่4นี้มันยากมากเป้าในด่านที่4นะครับนี่ไฟแช็กครับถ้าใครที่ไม่ดีในวงการหนังสติ๊กคุณอาจจะไม่รู้ว่าไฟแช็กเนี่ยเป็น1ในเป้าที่ยอดฮิตที่สุดในโลกนะครับลองลงมาจากกระป๋องนี่ก็เป็นไฟแช็กก็แหละถ้าจะยิงแค่ไฟแช็กเนี่ยมันอาจจะง่ายเกินไปสำหรับด่านที่4วันนี้นะครับด่านที่4จึงมียานพาหนะมาให้ด้วยกติกานะของด่านนี้คือว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องขึ้นจักรยานคันนี้ขับจักรยานปล่อยมือยิงหนังสติ๊กให้โดนไฟแช็กครับผมอ่ะก็ผมว่าผมให้พี่รันก่อนดีกว่า โอ้โดนเหล็กไปก่อนนะฮะแม่พี่รันเขาต่อให้ผมอะเราที่ว่าเธออ้าวผมเอาด้วยจะเจ็บตัวไหมเนี่ยผมไม่เจ็บตัวหรอกผมไปแบบช้าๆพี่ว่าต้องขับออกมาด้านนี้เหรอใช่คุณจะขี่จักรยานอยู่เลยคนดูน่าจะเม้นมึงจะขี่จักรยานทำไมพี่บอสฮะเป็นพ็อปเฉยๆอ่ะยิงเหมือนเดิมยังไม่โดนเลยเนี่ยจักรยานนะฮะเป็นแสนนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะยิงไฟแช็กโดนนะโอ้เอามาดูกันครับถ้าเกิดโดนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมยิงไฟแช็กแตกภาพมันตลกOh!
ิงเข้าสู่ด่านสุดท้ายนะครับด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมไม่รู้จะแข่งทำไมนะครับผมแข่งไปผมก็ไม่โดนนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถใช้หนังสติ๊กยิงหยดน้ำโดนได้ยังไงฮะวันนี้พี่รันจะมาทำให้ดูอุ้ยโอ้อันนี้เป็นทริคช็อตที่ใช้เวลานานคนจะเก่งที่สุดในโลกก็อาจจะไม่ได้ยิงโดนได้ทุกหยดอ่ะต้องแม่นไม่พอต้องมีทามมิ่งที่ดีด้วยนะใช่พี่ผมขอลองสัก10ลูกพี่เผื่อผมฟุกบางทีมันมีบิกินเนอร์ลักอยูสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณพี่รันมากนะครับที่มาให้วิชาแล้วก็ยิงหนังสติ๊กเล่นกับผมนะครับก็ใครที่สนใจหนังสติ๊กเวียดนามหรือหนังสติ๊กโดยรวมอะไรก็ทักไปที่เพจพี่รันได้นะครับเขาก็เล่นอยู่ตลอดเวลาเลยทักมาขอความรู้เราสามารถให้ความรู้ให้คุณได้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่ผมมีความสุข ในการเล่นหนังสติ๊กไปศึกษาเยอะก่อนเพราะไม่งั้นน่ะมันมีสิทธิ์บาดเจ็บได้ใช่แล้วเหมือนเดิมเขาได้ชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ Subscribe นะครับไปยิงหนังสติ๊กที่ไหนก็ได้ครับที่ปลอดภัยนะครับแล้วเจอกัน